สวัสดีครับนาโนโอเคฟิตเวอร์นะครับมาติดตามพี่ปลาหมอไทเกอร์นะครับก็คือปลาหมอไทเกอร์ที่ผมบอกว่าแยกเอาไว้นะครับเพื่อจะเอาลูกเขานะครับตอนนี้ลูกเป็นตัวแล้วนะผมไม่ทันเห็นไข่นะครับมาเห็นเมื่อเช้าก็คือเป็นตัวไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูกันก่อนว่าตัวลูกตัวมันมีลูกยังไงนะครับนั่นน่ะมันก็จะอยู่กับแม่มันนะพอจะเห็นไหมตัวมันเล็กมากนะเดี๋ยวผมพยายามจะซูมให้เห็นนะเดี๋ยวแหมซูมมากภาพมันแตกเนี่ยพอจะเห็นไหมมันจะหลบอยู่ตามหินเนาะตัวเล็กๆนะครับจะอยู่กับพ่อแม่เขาเนี่ยแหละนะครับแต่อันนี้แยกแล้วนะครับก็คือนี่นะมาโผล่ประตูแล้วนะผมไม่ถ่ายใกล้ไปไหนครับเขาพาลูกเขาหลบไปหมดนะครับมองไม่ค่อยเห็นนะแต่มีแน่นอนนะครับผมมาสังเกตนะผมก็เลยว่าเดี๋ยวมาเปิดไฟตอนกลางคืนดีกว่านั่นพอจะเห็นว่ายอยู่นะครับซุกอยู่ตามหินนะครับคงต้องรอให้ตัวใหญ่กว่านี้นะครับลูกเขาถึงจะมองเห็นอันนี้ก็คือผมมาถ่ายให้ดูว่าโอเคเมื่อแยกแล้วนะครับมันถูกคู่นะครับไม่ผิดคู่ก็คือออกลูกนะครับก็ได้ลูกมันนะครับแต่ได้เยอะได้น้อยผมไม่รู้นะครับนะมันก็จับคู่กันถูกเราก็นั่นน่ะเดี๋ยวดูลูกเขานะพอจะเห็นกันบ้างไหมเดี๋ยวดูนะสังเกตกันดีๆแล้วกันนะครับตัวเท่าขี้ฝุ่นตอนนี้ฝึกแม่หรือพ่อไม่รู้ตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยก็จะเรียกลูกเข้าแล้วเข้าถ้ำแล้วมองยากนะครับตัวเล็กเข้าไปหลบบนแล้วผมว่าแม่มันน่าจะเรียกเข้าไปหลบบนแล้วนั่นถ้าตรงเชิงหินน่าจะพอเห็นแล้วนะเนี่ยถ่ายแล้วเห็นไหมลูกเขาก็จะตรงเชิงหินนั่นแหละนะสองตัวนั่นเนี่ยนะประมาณนี้แหละครับนี่ออกเป็นตัวแล้วแต่ตอนที่เป็นไข่ไม่เห็นผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่เห็นไข่ผมก็เลยคิดว่าเนี่ยก็ผมถึงบอกว่าบางทีไม่ได้ล้างเป็นปีเราจะรู้ไหมว่ามันมีลูกก็ละมองได้ไม่เห็นขนาดตรงนี้ปล่อยมันสองตัวแทบไม่เห็นลูกมันเลยนะครับไอ้ลูกที่มันแบบรอดมาได้อย่าง8-9ตัวนั่นนะผมก็มองว่ามันคงหลบตามซอกหินและน้ำมันคงดำไว้แหละนะก็รอดมาได้นะครับก็อย่างเงี้ยดูดิถ้าว่าพ่อแม่มันคงหวงอ่ะถ้าเผื่อปุ๊บมันก็คงกินนะครับเนี่ยพอจะเห็นนะเพื่อนๆพอจะเห็นนะหรือไม่ท่านผู้ชมก็พอจะเห็นว่ามันมีอยู่จริงนะครับมันออกลูกได้จริงนะครับก็เนี่ยอย่างที่บอกเลี้ยงปลามันก็มีถ้าเราแบบก็ได้ยังไงอ่ะก็เลี้ยงอยากได้ลูกอ่ะแต่ผมก็ไม่รู้นะครับก็คือเลี้ยงไปเรื่อยนี่น้ำก็เปลี่ยนเขาไปแล้วก็ใส่ไว้ยาวเลยนะครับมันก็ห่วงนะมันก็ออกประกันลูกมันนะเนี่ยก็ดูกันไปนะครับก็อย่างที่ผมบอกเดี๋ยวมันใหญ่กว่านี้นะครับมองเห็นชัดกว่านี้แล้วเดี๋ยวผมอัปเดตอีกทีนึงดีกว่านะครับเพราะว่ามันมองไม่ค่อยเห็นนะแต่เห็นนะเมื่อกี้นี้ถ้าคนดูกันดีๆตั้งใจดูดีๆจะเห็นเลยว่ามันมีลูกมันตัวเล็กๆแล้วถ้าไม่ใช่ลูกมันกินไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆอีกสักช็อตนะลูกมันคงว่ายอยู่แถวนี้นะครับแต่ตอนนี้มันคงพาลูกมันไปซ่อนแล้วแหละตอนนี้ไม่เห็นแล้วน่าจะเข้าไปหลังต้นไม้น่ะหลังกอไม้นั่นหมดแล้วนะผมไม่รู้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะลูกมันจะออกได้สักกี่ตัวก็ไม่รู้ก็เห็น 2-3 ตัว 3-4 ตัวแหละแต่ว่ามันตัวเล็กๆไงวิ่งหลบตามซอกหินมั่งอะไรมั่งเราก็นั่งมองถามดีใจมันก็ดีใจนะเนี่ยเลี้ยงปลาให้มันได้ลูกเนี่ยบางทีก็ถึงบอกอีฟตีไงเลี้ยงให้มีความสุขนะไอจะมานั่งไอนี่กันมากแบบว่าเน้นมากก็ไม่ได้หรอกเราเลี้ยงกันเพื่อความสุขนะ
ม่ใช่เปล่าวะเนี่ยไม่ใช่นี่ตะไคร้แล้วนะก็เนี่ยเวลามันมีลูกมีเต้าออกมาเราก็รู้สึกดีนะครับตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยมันเรียกลูกมันไปหลบหมดแล้วล่ะนะก็คงอยู่ในดงนั่นแหละนะครับอยู่ในดงนั่นแหละเนี่ยอยู่ในถ้ำตรงนี้แหละนะเดี๋ยวมันใหญ่กว่านี้นะครับผมจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับมาอัปเดตให้ดูอีกทีว่าลูกมันมีจริงหรือเปล่าโม้หรือเปล่านะเออผมไม่ได้โม้นะผมเป็นคนจริงๆเนี่ยผมหมายถึงว่าผมเป็นคนจริงพูดเลยตรงๆนะจะมานั่งโอ้หกตันมันไม่ได้อะไรเรามาแค่มาแบ่งปันนะครับมาแบ่งปันแล้วก็เหมือนกับว่าเออดูแล้วมันก็มีความสุขนะเออแบ่งกันดูนะครับไม่ได้ว่าแบ่งดูอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะไอเนี่ยผมยังไม่เข้าใจนะมีเพื่อนหนึ่งท่านหนึ่งเขาคอมเมนต์มาว่าไอตัวใหญ่เนี่ยเป็นตัวผู้นะไอตัวเล็กก็เป็นตัวเมียแต่ผมเนี่ยบอกตรงผมไม่รู้นะครับผมไม่ได้คือบอกตรงผมก็ไม่ได้เซียนมาหมอหรอกถ้าผมรู้ถ้าผมเป็นเซียนผมก็จะแบบจะรู้แล้วมันออกลูกยังไงจะไข่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่รู้นะครับเนี่ยไอเนี่ยตัวเล็กนะครับผมเข้าใจว่าตัวเล็กมันน่าจะเป็นตัวเมียเอ้ยตัวเล็กน่าจะเป็นตัวผู้นะครับเพราะสีสันมันจะดูไว้นี่กว่านะครับไล่ตัวใหญ่น่าจะเป็นตัวเมียนะครับเนี่ยผมไม่เห็นมันตีไข่เลยก็ไม่รู้ว่ามันจะออกลูกตอนไหนวะมาเห็นอีกทีมันก็เป็นตัวไปแล้วนะเห็นแวบๆอ่ะครับคือมันว่ายกันเป็นแวบๆเราก็เลยเออไปดูหน่อยเดี๋ยวพอให้ได้เห็นอีกสักนิดมั้ยเนี่ยโอ้โหไปสักหน่อยโชว์ FT หน้านั่นๆๆๆอยู่ตรงโคนต้นไม้น่ะนะครับนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะนะครับมีอยู่ประมาณนั่นน่ะอยู่ทุกเกือบ10ตัวได้มั้งน่ะอยู่หลังต้นไม้น่ะตัวขาวเนาะน่ะเออประมาณนั้นแหละนี่ๆๆๆนี่ชัดหน่อยนี่ๆเข้ามาใกล้แล้วอันนี้มาออกมาแล้วนะนี่ๆออกมาแล้วอ้าวเหี้ยมีตัวเลยเนี่ยนี่ไม่ใช่แล้วนี่ลูกน้ำนะเนี่ยหรือตัวอะไรสักอย่างนั่นน่ะอันนี้ไม่ใช่นะเอาละพอเราเข้าไปใกล้ปุ๊บแม่เขาก็จะเริ่มไล่แล้วเริ่มไล่ลูกมันแล้วนั่นแหละลูกมันมาเริ่มมาหาแม่มันแล้วนะดูกันเพลินๆไปก่อนนะเนี่ยเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่แถวๆนี้กันนะอีตัวใหญ่อะไม่รู้พ่อแม่มันแหละเรียกลูกมันเข้าไปแล้วอะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ดีกว่าประมาณนี้แหละเพราะว่าผมก็มาอัปเดตให้ฟังก่อนว่าเออมันมีลูกจริงนะปลาหมอไทเกอร์ออกลูกแล้วนะครับก็ใครนะครับพิมพ์เล่นไว้อยากได้อะไรเงี้ยต้องดูว่ามันโตแล้วมันจะรอดมาสักกี่ตัวนะแล้วมันจะใหญ่สักกี่ตัวถ้าบ้านอยู่ใกล้ๆกันก็นะแวะมาเอาได้นะครับผมไม่ได้หวงไม่ได้งกอะไรนะครับแบ่งกันไปเลี้ยงนะครับคนละ2-3ตัวว่ากันไปนะแบ่งๆกันไปนะครับก็คลิปนี้นะครับเอาไว้เท่านี้กับปลาหมอไทเกอร์นะครับสรุปแยกออกลูกแล้วนะครับแต่จะเหลือกี่ตัวตัวใหญ่แค่ไหนยังไงมาติดตามกันนะครับมาติดตามกันนะครับเดี๋ยวรอให้ลูกเขาใหญ่กว่านี้จะได้มองเห็นง่ายกว่านี้แต่ทุกคนคงเห็นนะผมว่าเห็นนะถ้าติดตามดูคลิปจะเห็นว่ามันมีอยู่จริงนะครับออกลูกได้จริงนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการดูนะครับกับนาโนโอเคฟิตเวอร์นะจ๊ะสวัสดีจ้า